สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ให้ชาวราศีตุลน,นะครับตั้งแต่วันที่2ี่จนถึงวันที่26พฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดไพ่ช้รราคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15้าพฤศจิกายนนะครับนะเป็นไงกันบ้างครับชาวราศีตุลช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะ ผมก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะเพราะว่าวันนี้เข้าวันพุธแล้วนะเพราะจริงๆผมพยายามทําคลิปร้ายปากให้เสร็จนะครับนะก็ค้างไว้อยู่ที่ราศีตุลน,นะก็อันนี้ก็เลยรีบมาทําคลิปรายสัปดาห์ให้ก่อนกลัวจะไม่ทันอาทิตย์นี้นะครับนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะที่ทาล่าช้านะครับก็ผมะว่าหลังจากที่เป็นหวัดไปมันก็มารุมมาตุ้มนะครับการงานนะครับนะแล้วก็ต้องรีบมาทาให้ทุกทุกท,ท่านนะครับนะก็กราบขออภัยด้วยนะครับนะ เอาละครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ยังไงยังไงนะครับก็ผมก็ต้องกราบขอโทษด้วยครับถ้าผมนอกเรื่องนะครับนะแล้วก็ใครที่ซับสไครป์ผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะเราอยู่ด้วยกันนานๆนะครับนะเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปของอาาด้วยนะอาาหาอาาผู้น่ารักนะครับนะอาาก็รอฟังอยู่นะก็เมื่อไร่จะโพสก็ไม่ว่างนะครับอามาก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับนะเอาละครับก็คลิปนี้ก็ได้เหมือนเดิมครับการงานการเงิน ความรักแล้วก็สุขภาพนะครับนะอ่ะมาเรามาเริ่มการงานกันก่อนเลยนะการงานของชาวราศีตุลนะ <S <S <Q> <S การงานนะครับก็บอกไว้เลยนะช่วงนี้การงานใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆนะครับนะก็บอกเลยว่ามันมีผลดีเกิดขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใครที่คิดว่าเฮ้ย กล้าก,ากาูกลัวเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับนะช่วงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับนะในอาทิตย์นี้เนี่ยคุณมุ่งมั่นเดินหน้าเต็มที่นะครับนะเพราะว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับช่วงนี้ใครที่เป็นอ่พ่อค้าขายกว๋วยเตี๋ยวช่วงนี้ก็นะคิดจะทํากิจการเปิดร้านขายโอเลียงข้างๆก็ เลยนะครับนะมุ่งมั่นเดินหน้านะครับร้องทาสูตรโอเลี้ยงใหม่ๆนะครับนะแล้วออมขายส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้นะครับใครที่กังวลใจว่าเฮ้ยสั่งของตัวใหม่มาจะขายได้หรือเปล่านะครับขายได้ครับนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้ก็รวยปังปริเยนะครับไรส์สตรีมนะครับนะก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีหนทางใหม่ๆในการค้าขายแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นกังวลไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับนะชาวราศีตุลในช่วงนี้ส่วนใครที่ทำ ในองค์กร well well. ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างนะครับหรือจะเป็นหัวหน้าแผนกหรือว่าจะเป็นลูกน้องแผนกนะครับก็บอกเลยช่วงนี้ก็ขยันนะครับทํางานแต่ว่าทุกอย่างที่คุณทําในช่วงนี้โปรเจกต์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันให้ผลดีเกินคาดนะครับช่วงนี้ก็สาเร็จตามความที่มุ่งหวังนะครับนะแต่มันก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะอดทนสักนิดหนึ่งนะครับนะแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับส่วนใครที่ทําหน้าที่สังหาริมารัพย์นะครับที่ดินอ่าในหน้าต่างๆช่วงนี้ก็ บางบางบางท่านก็กังวลใจเอ้ยทำไมภาคนี้มันอ่อไม่ค่อยดีเลยนะระหองระแหงเศรษฐกิจก็ย่าแย่นะครับนะแต่ไม่เป็นไรขายได้นะครับเช่าได้เดี๋ยวมีคนมานะครับในะช่วงนี้ก็เป็นว่าอาทิตย์นี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมสิ่งของต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอ่ารูปรักษ์ต่างๆคุณก็ต้องจัดองค์ทรงเครื่องฮนะดูให้มีให้มันมีความน่าเชื่อถือนะครับมากขึ้นแล้วมันก็จะมีผลดีตามมา เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณวางไว้อยากจะขายตรงนี้ได้อยากจะทําตรงนี้ได้แล้วก็อยากจะปล่อยเช่รงนี้ได้มันมีโอกาสนะครับส่วนใครที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับช่วงนี้การงานก็บอกว่าเป็นผลดีนะครับก็ได้ดีเกินคาดนะครับก็เขาเรียกว่าจะสิ้นปีแล้วนะก็ ผลิตตัวใหม่ออกมาก็เรียกได้ว่าปังบริยขายกันนั่นเทน้ําเทท่านะครับก็เอาเป็นว่าการงานของชาวราศีตัวนี้ช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยดีมากนะครับนะก็ใครที่ยังไม่ดีก็อย่าลืมทําอะไรสุริยะบัพพากับจันทรบัพพาโพสต์ไม่ให้แล้วก็สวดกันได้นะครับนะจนถึงรากยาวจนถึงปลายพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับก็สวดปรับเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกันเป็นดีนะครับเพราะบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไม่ได้อะ ไปไหว้พระราหูนะครับนะบางครั้งพระราหูเข้ามานะครับก็นําสิ่งไม่ดีเข้ามาเอาดวงชะตาของท่านเสนียดจันไรลต่างๆก็สวดมนต์ขับไล่นะครับใครที่สวดมนต์ทุกคืนแล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่ได้สวดเนี่ยก็ไปกดเปิดฟังนะครับจริงๆมันก็จะสิ้นปีแล้วนะผมว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเขาเรียกว่าดวงเฮงเงกันนะครับนะก็ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากดวงชะตานะครับนะเราก็จะได้เฮงๆรวยๆนะครับมีสุขภาพแข็งแรงต้อนรับปีใหม่กันนะครับทุกท่านนะเอาละครับก็ การงานก็ถือว่าดีนะมาการเงินกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวผมต้องรีบไปไกลคลิปเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าถ้าไปเร็วก็กลับไปย้อนฟังนะถ้าผมพูดเร็วนะครับนะการเงินนะครับก็บอกเลยช่วงนี้มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่างานหลักก็มีนะงานเสริมก็มานะแล้วเงินก้อนใหญ่ผมบอกแล้วงไงว่าการงานอะ่ะมันกําลังดีขึ้นนะครับนะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว มันจะสําเร็จแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยแต่เวลารอเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าบ่มฟัก PR นะบ่มฟัก PR การเงินก็บ่มฟักก้อนใหญ่ๆมันก็จะมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการเงินเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาในช่วง <ไ ultimate> สัปดาห์นี้นะเขาเรียกว่าก็มีคนช่วยเหลือนะฮะโดยเฉพาะเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใครที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเงินเนี่ยผู้ใหญ่นะครับนะวิ่งเข้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอเงินใยครับนะอะไรนี้นะครับนะก็เขาเรียกว่าก็ เรียกว่าช่วงนี้ก็ผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับเรื่องการเงินแต่ไปวิ่งเข้าไปสวัสดีครับคงไม่ได้เงินนะครับก็คงนะโดนกระเด็นกลับออกมานะก็เป็นว่าช่วงนี้ใครที่เดือดร้อนเรื่องการเงินลองปรึกษาหารือก,กับผู้ใหญ่ดูนะครับคนใกล้ชิดเหมอือนจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับนะก็มีเกณฑ์ที่ผมจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินในช่วงสัปดาห์นี้นะครับใครที่เป็นอ่าพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้ก็ ผมว่าไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าเรื่องการเงินก็มาเรื่อยๆนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าการเงินมันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือเอาเปบเป็นว่า60%หรือ70%เนี่ยของชาวราศีตุลเนี่ยรับทรัพย์นะส่วนอีก30%เนี่ยดวงชะตาเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้แต่ผมก็คาดคะเนได้ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่า กำกลึงนะครับนะก็บางคนก็ยังต้องโปกเงินอยู่นะครับช่วงนี้ก็ถ้าเกิดมันไม่ดีก็ลองไปสวดสุยาประภาจันประพาแต่เอาเป็นว่าการเงินในช่วงเนี่ยมันดีนะครับนะใครที่ไม่ดีก็ควรจะต้องรู้ตัวนะทํำยังไงนะเออสู้ๆกันต่อไปนะครับนะแต่การเงินก็บอกเลยว่ามันก็ดีเข้ามาเป็นละลอะครับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยก็ไม่นั่งเงียบอีกต่อไปแล้วนะก็รวก๋วยเตี๋ยวคันมืออีกเลยทีนี้นะ เนาะรวงก,กันกร,กระจายนะเกี๊ยวกระเด็นเส้นหมีก่กระจายเลยนะครับก็เอาเป็นว่าขายดีนะแม่ค้าอนไ์ก็ขายดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะเอาเป็นว่าทุกอาชีพขายดีหมดนะครับนะแต่ก็ต้องใครที่มีปัญหารเรื่องการเงินงช่วงนี้ผมบอกแล้วก็วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นะครับนะแต่จะมีส่วนน้อยมากเอาเป็นว่าน้อยมากๆนะครับนะเอาเป็นว่าน้อยมากๆนะครับนะในช่วงนี้ใครที่เกิดราศีตุลแล้วมีปัญหารเรื่องเงินจะถึงว่าน้อยมากอาทิตย์นี้เอาแล้วครับก็มาถึง เรื่องการลงทุนต่างๆนะครับนะการลงทุนต่างๆในช่วงนี้ก็พูดได้ว่ามีเกณฑ์นะครับได้ลงทุนอะไรใหม่ๆใครที่เคยไปลงทุนมาแล้วก็ได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำนะครับในช่วงอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์นี้นะครับนะเพราะว่าผมช้ามาแล้วสามวันวันนี้ก็มันพุธแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสลงทุนอยู่นะครับใครที่พยายามจะลงทุนเล่นหุ้น หรือว่ากองทุนหรือว่าจะเป็นคริปโตเคอรเรนซียิ่งคริปโตเคอเรนซีช่วงนี้นี่ดิ่งหนักนะครับนะก็มีโอกาสช้อนขึ้นนะครับใครทีอ่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่แล้วก็ YFI นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสช้อนนะครับนะโซโลนานะครับนะใครที่ทุนน้อยก็ไปช้อน DOS หรือว่า s ชิบะเอานะ,ะน้อยๆน,นะเพราะช่วงนี้บิตคอยก็ตกนะครับนะอีเทียมก็ตกค่ะก็ใครที่ เขาเรียกว่าเล่นพวกนี้ก็อย่าลืมนะครับไปชอนขึ้นกันนะเอาเป็นว่าเราไม่ไป financial advice นะครับนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวเสียตังมาจะมาโทษผมกันก็เอาเป็นว่าเราก็ d c เกันไปเรื่อยๆนะครับนะ้าจะได้มีกำไรบ้างนะเกิดมาแล้วก็ลงทุนกันหน่อยนะครับนะจะได้ไม่ลำบากในตอนช่วงยามแก่ยามเท่านะครับนะแล้วอีกอย่างนึงพูดไปเลยนะอ่าไหนๆก็เข้าแล้วการเงินนะนอกเรื่องนะนอกเรื่องนะครับนะขอโทษ ก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับก็เนี่ยอย่างที่ข่าวเขาลงมานะครับว่าผมพพดีผมไปอ่านเจอนะก็มีคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปอ่ากู้เงินชะกรมาแล้วก็ได้ตังมาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะแล้วเนี่ยก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ call center ก็ระบาดกันหนักนะก็กลัวมากเลยทนะเพราะว่าแฟนคลับบางท่านหรืออ่าคนบางคนที่เพิ่งเข้ามาฟังผมใหม่เนี่ยแล้วก็มาเขาเรียกว่าทํากิริยาแบบประมาณว่าช่วยดูดวงให้หน่อยครับแล้วเราก็ โพสชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอ่าอะไรเงี้ยนะครับนะไม่เอานะครับนะไม่โพสต์ถ้าผมลบทิ้งก็อย่าว่าอย่าโกรธกันนะเพราะว่าผมปกป้องทุกคนนะแล้วก็ผมปกป้องตัวผมเองด้วยผมไม่อยากให้ใครมาพาดพิงว่าเฮ้ยผมเรามาโพสในนี้แล้วก็เลยโดนขโมยข้อมูลไม่เอานะครับเพราะว่า ใครจะขโมยข้อมูลคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่โพสถ้าเกิดว่าจะมาโพสกันอย่างนี้เดียวที่หลังผมจะปิดคอมเมนต์เลยไม่ให้โพสเลยนะ,ะถ้าจะโพสก็โพสมาสาธุขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ,อะไรอย่างนี้ได้โอเคนะครับเราไม่มีปัญหาเราให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าคุณต้องการจะดูดวงจริงๆนะตอนนี้ผมไม่เปิดรับนะครับนะแล้วใครอยากจะดูดวงมีหมอดูนะครับท่านอื่นๆนะโหราจารย์ท่านอื่นๆนะก็ในนี้ก็มีเยอะแยะเก่งกันมากมายหลายคนเลยนะครับก็ยังไงยังไงก็ลองไปหา สอบถามพวกพวก,พวก,พ,วกพวกท่านเขาเอาแล้วกันนะครับนะเพราะว่า่าเราก็ต้องทําอะไรห้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ไม่ใช่อยู่ดีคุณมาพิมพ์ถามผมนี้คุณไม่ให้เกียรติผมเลยนะอะไรเงี้ยนะคุณก็เอาเป็นว่าก็ไปถามโาจารย์ท่านอื่นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีอาม่าผมก็เรียกได้ว่าพอแล้วนะอ่าก็ก็ดูรวมก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าดูดวงรวมให้ทุกท่านนะครับนะจะตรงไม่ตรงอันนี้ก็แล้วแต่ดวงชะตานะครับแล้วแต่ รากฐานของดวงชะตาของแต่ละท่านนะครับผมถึงบอกว่าอยากดูตรงๆก็ไปผูกดวงนะครับดูลัคนาดโดยตรงแล้วก็ไปหาอาจารย์โหราจารนะครับหรือว่าจะเป็นแม่หมอต่างๆนะครับนะก็เป็นที่นะครับนะก็ไปถามเขาโดยตรงนะครับนะไม่ต้องมาถามผมนะครับนะ,อะพอใครพิมพ์มาคอมเมนต์มาชื่อวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ดูบ้านเลขที่หน่อยครับดูเบอร์มือถือผมลบทิ้งหมดเลยนะครับนะ เอาเป็นว่าเราเข้าใจกันอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนไว้อย่างนี้เพราะว่าผมเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแฟนลับผมเยอะนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวโพสต์กันมาแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหากันนะครับนะก็เอาเป็นว่าก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนลับนะครับเพราะว่าผมก็ไปเช็คมาก็มีโอ้มีอ่ามีประเทศไทยก็มีกรุงเทพมีเหนือมีใต้มีตะวันออกมีตะวันตกมีอ่ามีประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็มีอ่าพี่น้องชาวลาวด้วยแล้วก็มีอยู่ USA มีเยอรมนีนะครับก็ขอบคุณมากนะเข้ามาฟังก็ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าตรงไม่ตรงก ก็ขอโทษด้วยนะถ้ามันไม่ค่อยตรงนะแล้วก็ขอให้พวกท่านรับไปแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะครับนะแต่ผมก็ต้องอยาปกป้องทุกท่านนะครับนะอย่าเอาชื่อนามสกุลมาโพสนะครับช่วงนี้มันระบาดหนักนะแล้วโดยเฉพาะเบอร์มือถือนะไม่ท่องบาเล็กทีด้วยไม่เอาไม่ต้องการ <c oughs> นะเอานลครับก็มานอกเรื่องนะมากันต่อนะเอานลครับก็การงานไปแล้วการเงินไปแล้วมาเรื่องความรักกันบ้าง ความรักนะครับช่วงนี้ก็บอกเลยนะเอาทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่แล้วช่วงนี้นะคือความรักเนี่ยนะมันไม่มีอุปสรรคเท่าไหร่หรอกนะครับก็ช่วงนี้มันเขาเรียกว่ามันก็มีการเข้าใจกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่มันผ่านพ้นอะไรมาด้วยกันก็เยอะก็เยอะเลยช่วงนี้บอกเลยชาวราศีตุลก็เยอะนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะครับนะแล้วก็บอกเลยว่า ยังไงยังไงมันก็ต้องค่อยๆดูนะไม่ใช่คุณจะปึ๊บปั๊บรับโชคนะไม่เอาไม่เอานะก็บอกแล้วอ่าคุณมีเกณฑ์ความรักก็จริงนะครับนะแต่ว่าก็ต้องให้ระวังเรื่องเกณฑ์การเงินนะครับนะเพราะว่าการเงินช่วงนี้เนี่ยบอกแล้วคุณก็ต้องมันมีเข้า,าอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาเขามันมีเนี่ยชาวราศีตุลเป็นอย่างนี้นะเวลามีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนะโอ้โห ก็ขาดสตินะแต่พอเวลาเงินหมดปุ๊บสติกลับมาดันทีเลยไม่เอานะครับคนโสดนะเราก็ประหยัดเงินนะครับเอาไปลงทุนเหมือนพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับนะช่วงนี้แกก็ไปอัดลงทองคําก็ไปซะเยอะเลยนะก็รัมซามีทองคําใส่ลกูกก๋วยเตี๋ยวนะครับนะอ่ากระทะหม้อก็เป็นทองคําไปเรียบร้อยนะครับนะทองคําขาวเรื่องที่แล้วผมก็เล่าให้นะท่านบางนะท่านบางท่านบงานบงก็รวยขึ้นนะครับนะท่านบางก็แต่ก่อนเขาก็ลําบากนะผมก็ไปฟังเขาคุยมานะก็ แต่ก่อนท่านบางเขาก็ข้าน,น้ําข้มทะเลมาเหมือนกันนะเหมือนก็เหมืนอนชาวจีนเนี่ยนะครับนะท่านบางก็เนี่ยมาถึงปุ๊บเขาก็มาเข็นโรตีขายขายถั่วอะไรพวกนี้นะเออแล้วก็ขายถั่วแล้วเขาก็เนี่ยไปขายมุง้งเออผมคุยกับเขาเขาไปขายมุ้งตามบ้านนะครับผมก็ถามว่าขายมุง้งแล้วไปเอาตังค์จากไหนนะเขาบอกเขาก็ไปซื้อมาซื้อมุ้งมาแล้วเขาก็เอามาขายให้ชาวบ้านนะแล้วก็ให้ชาวบ้านผนะ่อนจ่ายนะวันละหนึ่งบาท ฉลาดเนอะวันละหนึ่งบาทนะแล้วก็หนึ่งบาทไม่พอนะเอาถั่วมาขายเพิ่มนะถั่วสามบาทก็มุงบางคนก็จ่ายบาทหนึ่งสองบาทบางคนก็จ่ายห้าบาทแล้วก็ถั่วสองบาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ขายได้ขา,ขายได้ทั้งถั่วขายได้ทั้งมุงนั่นก็ไปทุกวันก็ขายถั่วทุกวันนะขายมุงด้วยก็ไปเก็บตังอะไรเงี้ยเก็บจนรวยเลยเดี๋ยวนี้ก็มีที่มีโ,โหรวยร่ำรวยมหาศาลก็คุยกับท่านเขาก็นะได้แนวความคิดมาเยอะเลยนะนะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ลําบากหน่อยใครไม่มีทุนก็ต้องอดทนนะครับชาวราศีตุลน,นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ถึงมีตังเดี๋ยวนี้ก็ยากเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ค้าขายกันหมดนะครับนะ <S 1> <S 1> เราก็ต้องทําอะไรที่อา่าเขาเรียกว่าคนต้องการนะครับนะ <S <S อนอกเรื่อแล้วก็ต้องก่าบขอโทษชาวราศีตุลด้วยนะมาถึงเรื่องสุขภาพกันเร่องดีกวก็เป็นว่าความรักนะครับเอ้ยยังยังไม่หวดเลยความรักก็ต้องเป็นของคนมีคู่กันก่อนนะ <S 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 คนมีคู่ช่วงนี้ก็ พยายามเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ไม่มีปัญหาความรักไม่ละของแหงเราก็มีเกณฑ์การบอกแล้วเดินทางต่างๆก็ไปท่องเที่ยวนะครับมีใครที่มีลูกแล้วก็พาไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับก็มีความสุขสนุกสนานกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ใครที่มีคู่กันแต่ยังไม่มีลูกแต่ว่ามีธุรกิจร่วมกันช่วงนี้ก็บอกเลยให้ระมัดระวังนะครับปากเสียงนะครับนะชน่วงนี้ใครที่ท,ทําธุรกิจพอช่วงนี้ผมบอกแล้วว่าการงานนี่นะ มันมาลุมมาตุ้มมากเลยนะครับนะเพราะว่าบางทีคุณก็เครียดนะครับนะคุณต่างไยต่างเครียดไงเครียดเรื่องการงานแล้วก็คุยกันไม่ติดมองหน้ากันไม่ได้คนนุงจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นนะก็เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการงานนะเขาจะทําให้ความรักระหองระแหงนะอืมคนมีคู่เอาละครับก็มาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ในสัปดาห์นี้นะก็เป็นว่า ควรจะต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับในเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านต่างๆนะช่วงนี้คือทํางานหนะักพักผ่อนน,อน้อยเพราะฉะนั้นถ้า คุณมีอาการผิดปกติขัดจมูกน้ำมูกไหลรีบเข้าตรวจนะครับนะพบแพทย์หรือบางคนมีอาการปวดท้องนะท้องเสียเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มีอาการช่วงท้องช่วงอกนะครับแล้วก็มีอาการ m อ U n e s y s t e m ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เป็นว่าพักผ่อนเพียงพอดื่มน้าแล้วก็ไปพบแพทย์นะครับนะอย่าพยายามอดทนนะชาวราศีตุลชอบอดทนนะแบบต้องรอให้มันเป็นหนักๆก,ก่อนแล้วค่อยไปไม่เอานะเออเหมือนราศีพฤษภไม่เอาอย่าทำนะราศีพฤษภนี่มันเขาเรียกว่า วัวพูดถึกทนนะคือไม่เจ็บจริงไม่ไปอะ,อะไรเงี้ยนะครับนะไม่ใช่ว่าชาวราศีตุลนนจริงๆคือชาวราศีตุลเป็นคนที่อ่าคืออยากจะไปแต่มันไม่ว่างเวลามันน้อยนะก็เป็นว่าชาวราศีตุลก็เจดเวลาหน่อย้วกันนะห่วงห่วงแต่งงานห่วงสุขภาพบ้างนะครับนะเอาออกออกำลังกายเหมือนอามานะทุกวันวันละสามสิบนาทีนะบางครั้งใครก็เอาจริงๆเรื่องออกกำลังกายเนี่ยคุณทํางานหนักมาก็จริงก็ถ้าเหนื่อยก็ ซิดอัพบิดพื้นก็ได้นะอยู่บ้านเอ็กซ์ซ์กระโดดลดเต้นนะ,ะกระโดดตบอะไรพวกนี้นะครับนะก็ดีดีดีหน่อยดีกว่าไม่ออกเลยนะอยากกินแล้วนอนชาวราศีตุลเนี่ยยิ่งอัดของหวานเยอะๆอยูอยอยอ่นะ <c oughs> เอาเป็นว่าก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะครับภายในทีนี้ก็ขอให้การงานการเงินความรักนะครับฟังบริเวณทุกท่านนะครับส่วนใครที่ฟังมาจนถึงสิน้นท้ายคลิปแล้วยังไม่ได้ subscribe ก็ u b s c r i b e นะครับส่วนใครที่ Subscribe แล้วผมก็ขอบคุณมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แบ่งปันสิ่งดีๆไปให้เพื่อนทุกท่านนะครับบน a ฟ e b o o k นะแล้วก็เอาเป็นว่าผมก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะรีบไปทำรายปากให้นะครับนะก็ต้องกลับขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำช้าเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วมันไม่สบายจริงๆนะครับแนละ้วก็เป็น,ปนไปห,หายๆนะนี่ก็เพิ่งดีขึ้นเลยบ่นได้เยอะหน่อยนะบางคนก็บอกไม่อยากให้หายเลยเพราะว่าบ่นเยอะเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็มาฟังกันนะครับนะ เอาเป็นว่าเราก็อยู่นานๆนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอขับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ